แล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะก็ที่พี่บอกเนาะความชอบของมนุษย์ของคนไม่เหมือนกันนะคะก็หลายคนเองนะเก่งแต่ทำไมไม่รวยแต่หลายคนนะคะไม่เก่งแต่รวยได้เนาะใช่ครับก็จริงๆมันเป็นเรื่องของจังหวะนะครับแล้วก็เรื่องคข่ะองเซนติเมนต์นะครับที่เราสนใจในแง่ของการใช้เรื่องของตัวดวงการเคลื่อนไหคว่ะของตำแหน่งดาวนะครับแล้วก็คใน่ะเรื่องของพฤติกรรมการลงทุนนะครับของแต่ละราศีซคึ่่งะหลายๆครั้งนะครับมันก็ตอบโจทย์แล้วก็มันให้เขาเรียกคลายความสงสัยนะครับได้ในคหลา่ยะๆเรื่องนะครับว่าเอ๊ะทำไมสไตล์อย่างพี่ม่อนถึงต้องเทรดเร็วเทรดสั้นเพราะว่าเป็นราค่ะศีธนูบางท่านอคาจ่ะจะสายแบบราศีตุลก็จะแบบสามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็วิธีการเทรดต่างๆเนี่ยไปได้หรืออย่างบางราศีครับราศีค่ะพฤษภนะครับฉันไมร่าสศีนขใจองตอะลไารดหทุั้้นงนไัท้นยด้วยใช่ไหมฮะใช่พคฤรับษฉัภนไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันเป็นตัวของตัวเองถึงเวลาเดี๋ยวฉันก็ไปเองโลกเขาขึ้น50%แต่ตลาดหุ้นไทยถอยลงมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมราศีพใชฤ่ษครภับครับครับราศีตลาดหุ้นไทยคือราศีอะไรนะฮะท่านเทมและสำหรับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับราศีที่ใช้เป็นตำแหน่งตั้งต้นนะครับของวันเกิดเนี่ยก็คือราศีพฤษภนะครับซึ่งเห็นไหมเห็สนไหมไตล์แล้วก็จริคงาแรคเตอร์นะครับมันก็เป็นตัวของตัวเองครับเวลาบทจะมาก็มาแบบรวดเร็วนะครับค่มะาแบบบ้าคลั่งแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถึงเวลามันไม่มานะครับบทมถัึนงกเว็ไมล่ามามันก็ไม่ยอมมานะครับแต่พอแบบไม่มีอะไรแล้วแบบว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งรู้สึกตัวได้นะครับคราคว่ะนี้ขึ้นแบบไม่ยอมลงนะครโอับ้พอขึ้นดึงขาองมันลงองลไม่งยอมขึ้นสักทีหนึ่งนะครับนี่ยังคือลงคาแรอยูค่เตอร์ของชาวราศีพฤษภนะบทจะมถาูกก็ต้มอางบทจะไปก็ไปแล้วฮะได้ครับอาจเขาเรียกมาช้าแล้วก็กลัวตกรถคือถึงเวลานะครับมาเนี่ยมาแบบไม่ค่อยเต็มใจยังไม่ค่อยแบบอยากจะขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าแบบบ้าคลั่งซื้อแบบรุนแรงซื้อเหมือนกลัวตกรถคล้ายๆกับว่าถ้าฉันไม่ซื้อรอบนี้เนี่ยฉันไม่ได้ละฉันรอไม่ได้ละนะครับอันนนีั้่นคคืืออคาแรคเตอร์ตลาดหุ้นไทยใช่ถูกต้องครับเพราะว่าพี่กำลังดูเชื่อมโยงเนี่ยนะว่าตลาดหุ้นไทยนะคะที่ท่านเทพบอกว่าเขาจุดกําเนิดมาตกอยู่ในราศีพฤษภนะในใช่แวคดรับวงของท่านเทพนะทั้งจุดครกับ็ผเมป็นการฉายภาพให้เห็นลักษณะพฤติกรรมนิสัยของตลาดนั่นเองนะว่าใช่ตลาดหุ้นไทยเป็นแบบนี้มันต่างกับตลาดหุ้นอะไรนะตลาดหุ้นดาวโจนส์หรือว่าตลาดหุ้นแอสแดกเขาไหมพวกนั้นเขาก็ราศจีลัริกงษณะอะไรฮะจริงๆในเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องขคอ่ะงเซนติเมนต์เนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยในฝั่งของตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยในแง่ของตัวไซเคิลของเขานะครับมันเป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็สิ่งที่เรามองอยู่ก็คือถ้าเป็นในภาพใหญ่เนี่ยนะครับเหมือนกับในฝั่งของสหรัฐเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเขครัาบราในศีภอะไารพฮะตัวสำหรับในฝั่งของตัวตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอนุญาตเปิดตัวนิดหนึ่งตัว NASDAQ กับตัวดาวคโจรับนส์ดาวโจนส์เกิดมาเป็น100 ปีเนาะแต่ NASDAQ เกิดมาประมาณสัก20 ปีที่ผ่านมานะฮะครับผมในฝั่งของตัวถ้าเป็นในฝั่งของตัว S&P 500นะครับคือตจลุาดดกใหญำ่เนิสดุดเนี่ยหรือว่าวันที่ใช้ในเรื่องของการคำนวณนะครับมันจะอยู่วันที่4มีนาคมนะครับราศีอะไรคะ1957นะครับสีมีนานะครับถ้าเป็นสีมีนาเนี่ยจะอยู่ราศีมีนนะครับก็คือเป็นลักษณะของการค่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นราศีมีนเนี่ยเป็นธาตุน้ำครับพี่ค่ะค่ะมีนหนะ้คารับนะธาตุน้ S&P 500มันขึ้นมาตลอดจนเนาะตลอดช่วงระยะเวลาำใช่ครทับี่ก่อแล้ตวั้งก็มาจนปัจจุบันจริงๆมันราศีดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนด้วยเรื่องของประเทศด้วยครับเพียงแต่ว่าค่ะค่ะจุดหนึ่งนะครับพอเวลามันมีภาพชัดนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆมันเห็นได้ง่ายนะครับมันเวลาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะครับมันจะแตกต่างกับตลาดหุ้นไทยถึงเวลาเนี่ยกว่าจะขึ้นนะครับโอ้ใช้เวลานานแล้วก็ต้องรอคอยนะครับแต่พอเวลามาเนี่ยมันมาแบบปื๊ดเดียว50 จุด100 จุดคแล่้ะวก็หยุดเลยแต่ราศีแล้วมก็ีหยนุดนี้เลมยันคาแรคเตอร์จะต่างกับราศีพฤษภใช่ไหมฮะใช่ถ้คารับพูดถถูึกงต้องคาแรคเตอร์ของราศีใช่ครับพฤษภนี้แบบรุนแรงใช่ไหมผันผวนแต่ว่าถ้าใมชีน่นี่ค่อยเป็นค่อยไปใช่ไหมฮะถูกต้องเลยครับใช่ครับ
อ๋อมีหน้าตลาดหุ้น S&P 500มันก็เลยก็เป็นแค่ไปนั่นเองส่วน NASDAQ ตกราศีอะไรพี่ก็อยากรู้มันก็รุนแรงเหมือนกันนะครับก็เป็นใน NASDAQ นะครับเราจับที่จับราศีของตลาดหุ้นแต่ละประเทศดูกันเป็นแนวทางนะฮะเผื่ออะไรก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะทุนราศีของ S&P 500ตกราศีมีนแต่ว่าราศีตลาดหุ้นไทยตกในราศีพฤษภนั่นเองนะฮะความเหมือนและต่างกันของสองตลาดนี้ก็แตกต่างกันไปนะฮะก็เป็นไอเดียสำหรับนักลงทุนนะฮะเวลาซื้อหุ้นในแต่ละราศีก็จะได้ทำใจอ๋อราศีนี้ตลาดหุ้นไทยต้องซื้อแบบนี้ส่วนตลาดหุ้นS&P 500ต้องซื้อแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะเป็นไอเดียนะฮะสำหรับเรื่องราวของตลาดนั่นเองนะคะนักลงทุนครับในตัวของในตัวของ Nasdaq นะครับอยู่ในราศีกุมครับผมนะครับวันที่ราศีกุมเนี่ยก็คือวันที่8กุมภานะครับ1971นะครับสำหรับตัวของ Nasdaq นะครับซึ่งพฤติกรรมของชาวราศีกุมคืออะไรฮะพี่ขอให้ฉายภาพนิดหนึ่งของคาแรคเตอร์แต่ละตลาดนะครับสำหรับราศีกุมเนี่ยมันชัดเจนมากๆในแง่ของความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ในแง่ของการเรียกว่าเขาเรียกมีความฟุ้งมีจินตนาการแล้วก็ใช่ไม่เหมาะกับเขาเลยใช่ไหมล่องลอยนะครับค่อนข้างล่องลอยในบางช่วงเวลานะครับค่อนข้างเพ้อฝันนิดนึงนะครับสำหรับในตัวของ Nasdaq นะครับแล้วก็ถ้ามองจากตำแหน่งนะครับของตัวดาวอาทิตย์จรนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ยังขึ้นได้ต่อนะครับขึ้นได้ต่อนะครับสำหรับตัวของ Nasdaq นี่นี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยนะนักลงทุนเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่ม่อนเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าราศีของS&P 500ตกในราศีอะไรนะฮะก็ชัดเจนเป็นราศีมีนเป็นพวกตลาดค่อยเป็นค่อยไปนะฮะแล้วก็ตัว Nasdaq ใช่ไหมฮะใช่ครับ Nasdaq ก็เป็นราศีกุมกุมครับผมมีความเพ้อฝันเนาะแปลกเนาะเห็นไหมตลาดหุ้นที่พัฒนาการแล้วเขาก็มีเขาเรียกดวงของเขาก็แปลกๆดีนะฮะก็แปลกดีนะฮะมันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของตลาดก็เลยนะฮะใช่ไหมฮะท่านเทพค่ะใช่ครับถูกต้องครับโอ้ยเยี่ยมเลยนะฮะตรงนี้ได้ความรู้ส่วนตลาดอะไรนะตลาดดาวโจนส์ที่เทรดแค่50ตัวนี้เขาตกในราศีอะไรคะครับสำหรับในตัวของดาวโจนนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับดาวโจนนี่ตัวเลขนะครับโอเคดาวโจนนี่จะคล้ายๆกับไทยนะครับแต่ว่าจะอยู่ในช่วงต้นราศีราศีเขาเรียกราศีเมถุนนะครับเพราะว่าตัวของดาวโจนเนี่ยตัวของดาวโจนเนี่ยนะครับมันเข้าเขาเรียกวันที่เริ่มคำนวณนะครับก็คือวันที่26นะครับพฤษภาคมปี1896นะครับซึ่งถ้ามองในแง่ของตัวเนี่ยนะครับตำแหน่งเนี่ยจะเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับเมถุนเนี่ยไปแล้วนะครับซึ่งเมถุนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับการหลอมรวมนะครับแล้วก็คล้ายๆกับการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนะครับตามคล้ายๆกับราศีมีนเลยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเมถุนเนี่ยนะครับมันจะเป็นกับคล้ายๆกับจะเป็นลักษณะของการเป็นรอบของเขาเป็นจังหวะที่อาจจะช้ากว่านะครับสำหรับตัวของเมถุนนะครับถ้าเทียบกับราศีมีนมีนเนี่ยจะมีความแข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าเทียบกับดาวโจนส์ครับผมมันนิ่งกว่าทีนี้ราศีไหนที่จะรวยในปี67คะสำหรับในปี67นะครับเอาปีที่แบบเอาราศีที่พีคเลยใช่ไหมครับที่ดีที่สุดของ2-3ตลาดเนี้ย3-4ตลาดได้เลยครับได้เลยครับเนาะเราจะได้เปรียบเทียบกันนะคะทั้งทุนจับทิศจับทางนะฮะในเรื่องราวของไม่น่าเชื่อนะฮะตลาด Nasdaq ตั้งมานี่ก็เกิดในราศีกุมเลยนะฮะแล้วก็ S&P 500นี่ตั้งมาก็เกิดในราศีมีนส่วนตลาดหุ้นไทยก็ตั้งมาก็เกิดในราศีพฤษภวัวบ้าวัวดีพฤษภนะอย่าไปเรียกวัวบ้าเดี๋ยวไม่บ้าคลั่งที่พูดถึงเมื่อกี้เป็นกระทิงไงส่วนดาวโจนส์นี้ก็เป็นราศีเมถุนก็มีการเปลี่ยนแปลงรอบของอุตสาหกรรมอะไรต่างๆมันสอดคล้องกันนะสิ่งที่ทางด้านดาวต่างๆของโลกใบนี้นะก็สอดคล้องกับคนที่เกิดตลาดที่เกิดมาพอดีนะฮะนี่ก็เป็นไอเดียเฉยๆนะคะทุนที่เราเองก็จับที่จัดทางกับท่านเทพคำนวณ
เอามาฝากนั่งถึงเป็นไอเดียนะฮะเป็นไอเดียที่ช่วงส่งท้ายปีไปด้วยกันจะได้รู้จักรู้เขารู้เราว่านิสัยคนที่เราเจอเป็นนิสัยยังไงนิสัยดาวโจนส์นิสัย NASDAQ นิสัย S&P 500เป็นต้นนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะท่านเทพค่ะครับสำหรับตลาดที่ดีนะครับในปีหน้านะครับแล้วก็ในตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับรวมถึงเขาเรียกดวงของนักลงทุนด้วยละกันนะครับก็คือราศีพี่มนว่าราศีอะไรครับพี่ไม่รู้พี่ไม่ใช่ราศีกรกฎครับกรกฎคือเกิดเดือนไหนสำหรับราศีกรกฎนะครับก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่ช่วงวันที่นะครับกรกฎเนี่ยจะก็คือปลายเดือนมิถุนายนนะครับถ้านับวันที่ตรงเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับกรกฎเนี่ยนะครับก็ให้เริ่มตั้งแต่วันที่21มิถุนาครับถึง22กรกฎานะครับกรกฎ21มิถุนาถึง22กรกฎาคนนั้นจะรวยแต่ว่าถ้าเป็นคนรวยแล้วถ้าเป็นหุ้นถ้าหุ้นที่เกิดช่วงกรกฎานี้ก็น่าจะรวยไหมคือถ้ามองในแง่ของตัวคาแรคเตอร์นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวจังหวะนะครับที่แบบดูดีๆเนี่ยคือเนื่องจากตัวของกรกฎเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำนะครับแล้วก็เป็นในแง่ของตัวคนที่อาจจะต้องถือหน่อยนะครับเพราะว่าอ๋อถือรอบใช่ครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวราศีกรกฎเนี่ยนะครับโดยพฤติกรรมแล้วก็โดยในแง่ของตัวนิสัยในแง่ของการลงทุนเนี่ยจะเป็นคนที่จริงๆวิเคราะห์ได้ลึกนะครับแล้วก็สามารถถือได้นานนะครับจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับสำหรับในปีนี้แล้วก็อีกราศีหนึ่งที่ปีนี้เทิร์นอะราวด์ปีนี้คัมแบ็กแล้วครับราศีกันครับราศีกันครับพี่กันเกิดเดือนอะไรคะราศีกันนะครับก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่23สิงหาคมครับเดี๋ยวๆนะพี่เขียนก่อนครับผมกรกฎแล้วก็ราศีเทนรากันเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ23สิงหาคมครับถึงเท่าไหร่ถึง22กันยายนครับอ๋อราศีเชิงนั้นราศีกันใช่ครับกันยายนเนี่ยพี่จดไว้ก่อนนะครับพี่จะได้ไปหาหุ้นที่เกิดวันที่นี้เธอนะเราครึ่งปีแรกเนี่ยโดดเด่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะยิ่งใหญ่มากๆนะครับยิ่งใหญ่มากๆสำหรับราศีกันใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วกันเนี่ยนะครับสุขภาพการเจ็บป่วยความสูญเสียมาครบเลยนะครับแต่ปีนี้ในเรื่องของตัวราศีกันเนี่ยนะครับก็เป็นปีที่เทิร์นอะราวด์ละนะครับเพราะนั้นปีนี้นะครับโดยเฉพาะครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับตั้งสติให้ดีๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับโดยเฉพาะในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมันจะกลับมาเดินหน้านะครับถ้ากลับมาเดินหน้าเนี่ยในเรื่องของตัวอิทธิพลนะครับของดาวพฤหัสนะครับมันก็จะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าราศีกันเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในหุ้นของราศีกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ต้องเป็นหุ้นเขาเรียกต้องพื้นฐานดีนะครับแล้วก็ถือเหมือนกันคล้ายๆกรกฎเลยนะครับปีหน้านะครับพยายามเน้นในแง่ของการถือนะครับเป็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าการเทรดดิ้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับเพราะว่าจริงๆปีนี้มันก็เห็นภาพแล้วนะว่ามีเรื่องของโรบอทเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งเนี่ยระยะสั้นมันสู้ไม่ได้เราก็ถือให้มันยาวหน่อยนะครับเอาชนะได้แน่ๆนะครับแล้วก็เลือกหุ้นที่แบบว่าถือ1เดือน3เดือนนะครับมองรอบแบบนั้นน่าจะได้ผลตอบแทนที่ดีครับผมค่ะได้ค่ะนี่ก็เอามาฝากนักทุนเป็นน้ำจิ้มนะเพราะเรื่องราวเหล่านี้เองก็จะอยู่ในตัวตำราคัมภีร์หุ้นท่านเทพนะ2567นั่นเองนะฮะปี2024นะฮะตำราคลอดมาแล้วนะคะสำหรับนักทุนที่สนใจคัมภีร์หุ้น2024ปีมังกรเขียวแบบไหนอย่างไรนักทุนก็สอบถามรายละเอียดไปที่ @blmi นะฮะก็ราคาพิเศษถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเองจาก1,800ก็เหลือ1,500บาทนะฮะก็ฝากนักทุนไว้นะฮะเป็นทิศเป็นทางเพราะจริงๆแล้วเรื่องราวเหล่านี้เองก็ตอนแรกพี่มอนก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะแต่พอท่านเทพจับยาม
สามตาไปพูดถึงการเกิดของดาวโจรตกอยู่ในราศีเมถุนก็เป็นพฤติกรรมของรอบของการเกิดใหม่ตายใหม่ของอุตสาหกรรมต่างๆมันชัดใช่เจนชัดเจนส่วน S&P 500ก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นที่มีการใหญ่โตของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ้ยตลาดหลักทรัพย์สหรัฐนั่นเองนะฮะจำนวน500ตัวก็โตแบบค่อยเป็นค่อยไปตกอยู่ในราศีมีนก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะก็เป็นคาแรคเตอร์ของคนราศีมีนส่วนทางด้าน Nasdaq ก็ตกอยู่ในราศีกุมนะฮะก็บังเอิญเหมือนกันนะฮะคาแรคเตอร์ของตลาด Nasdaq ก็มีความจินตนาการเว่อร์วังนะหุ้นบางตัวที่เติบโตขึ้นมาก็มีความเว่อร์วังคนคาดไม่ถึงเหมือนกันนะฮะนี่เรื่องราวที่ข้อมูลที่เทพกำเนิดได้อธิบายให้กับนักลงทุนฟังตรงนี้มันก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเช่นกันนะไม่น่าเชื่อตกเกิดในราศีพฤษภตลาดดื้อด้านตลาดบ้าคลั่งขึ้นก็ขึ้นบ้าคลั่งตกก็ตกบ้าคลั่งนี่คือคาแรคเตอร์ของตลาดหุ้นไทยนะฮะราศีพฤษภนั่นเองนะฮะเวลาเก่งกำไรก็เก่งสุดๆนะแต่ถ้าโดนก็โดนสุดๆเช่นกันนะแต่ถ้าคนอึดถึดในตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าจะเก็บดอกเก็บผลได้พอสมควรตามคาแรคเตอร์ของราศีพฤษภนั่นเองเป็นคนที่ทนอดทนนั่นเองนะที่จะร่ำจะรวยหรือจะมีจะได้นะนี่คือคาแรคเตอร์ของตลาดที่จับที่จับทางกับท่านเทพคำนวณเอามาฝากนักลงทุนส่งท้ายปีนะฮะสำหรับนักลงทุนที่สนใจนะหนังสือตำราคัมภีร์หุ้นนะฮะว่าคาแรคเตอร์หุ้นที่พูดถึงในตลาดหุ้นไทยเป็นตัวไหนแล้วก็คาแรคเตอร์หุ้นที่เป็นตลาดหุ้นสากลต่างประเทศแบบไหนอย่างไรนะรายละเอียดอยู่ในนี้นะคะนักลงทุนใครที่สนใจก็สอบถามไปที่ @BLLMI นะฮะราคาพิเศษเหลือ1,500บาทเท่านั้นเองแต่ถ้าปีหน้าก็จะขึ้นเป็น1,800บาทนะฮะเพราะว่าเป็นตำราที่ทำเป็นพิเศษแล้วก็ปีนี้เป็นพิเศษมากๆแบบไหนอย่างไรนักทุนสอบถาม @BLLMI ไปเลยนะฮะก็จะไว้อ่านหรือไว้มอบเป็นของขวัญให้กับนักทุนแล้วก็นักทุนที่เป็น VVIP ของ Business Line Live จะเจอท่านเทพวันที่6มกราคมวันเสาร์นั่นเองนะฮะสำหรับ VVIP นะฮะใครที่สมัครแล้วก็จะได้รับหนังสือท่านเทพก็น่าจะได้รับเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ VVIP ก็ฟรีอันนี้ก็ฝากรายละเอียดไว้กับนักทุนท่านเทพก็เราจับทิศจับทางภาพใหญ่เป็นน้ำจิ้มเนาะท่านเทพนะก็ในเอาตำราเดิมนะครับเพราะว่าอยากใช้ได้นะครับในหนังสือคัมภีร์หุ้นหน้า64นะครับของปีที่แล้วนะครับซึ่งยังไม่หมดปีเนี่ยนะครับ25ถึง30ธันวานะครับก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับยังขึ้นครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับวันที่18ถึง22เนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าให้ปิดช็อตเพื่อเข้าลองนะครับเพราะนั้นถ้าท่านมีลองมาแล้วนะครับถือต่อนะครับแล้วก็หุ้นนะครับหุ้นที่เราคิดว่ามีภาพที่ดีนะครับก็คือเป็นหุ้นค่าตำราละกันเผื่อใครแบบเอ๊ะอยากซื้อแต่ไม่มีทุนนะครับเอากำไรจากหุ้นไปก็ได้นะครับใช่ค่ะดูแพทเทิร์นแล้วดูดวงแล้วคอมเซเว่นครับโอ้ยหุ้นดวงดีใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับส่งท้ายปีเหรอคะหรือว่าใช่ครับส่งท้ายปีครับถึงต้นปีหน้าเลยครับผมคอมเซเว่นนะฮะจนถึงเมื่อไหร่ฮะจนถึงนะครับวันที่11มกราคมครับผม11มกราคมคอมเซเว่นนะฮะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับราคา23บาท23บาท70ซื้อตรงไหนฮะซื้อวันนี้เลย 23.6 เนี่ยแหละครับแถวนี้เลยเลยครับผมก็ลองดูนะฮะหุ้นดวงดีส่งท้ายปีคอมเซเว่นนะเดี๋ยวน้องๆส่งขึ้นให้หน่อยนะฮะก็เป็นการมอบของขวัญมอบโบนัสให้กับนักทุนไทยที่ติดตามฟังและชมรายการในตอนนี้นะฮะของท่านเทศนั่นเองนะฮะนักทุนค่ะหุ้นดวงดีส่งท้ายปีคอมเซเว่นนะฮะก็ฝากนักทุนไว้นะฮะแต่ตำราของท่านเทพนะฮะก็คือภายในปีนี้1,500ปีหน้า1,800นั่นเองนะก็ฝากนักทุนไว้ในเรื่องราวของกำบีหุ้นเชื่อไม่เชื่อใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราก็ติดตามกันไปนะฮะกับเรื่องราวเหล่านี้บอกก็ประมาณนี้นะฮะท่านเทพมีอื่นๆอีกไหมฮะในตอนนี้นอกจากตัวหุ้นดวงดีส่งท้ายปีคอมเซเว่นครับในฝั่งตัวเดียวพอแล้วนะ
ได้ตัวเดียวพอตัวเดียวพอเดี๋ยววุ่นวายสับสนจำไม่ได้สภาพตลาดอย่างนี้ให้เยอะไม่ไหวครับพี่นะครับเอาที่แบบดวงดีแล้วก็แพทเทิร์นสวยๆเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวของคอมเซเว่นเนี่ยดวงของมันเนี่ยดีมาตั้งแต่วันที่10ประมาณวันที่16นะครับธันวาละนะครับแต่พอมองแพทเทิร์นมองโครงสร้างแล้วเนี่ยนะครับมันยังไปต่อได้นะครับเพราะนั้นก็ดูคอมเซเว่นตัวนี้แหละครับต่อไปเลยถึงช่วงสิ้นปีครับอ๋อมันเมื่อตอนวันที่15 16 22บาทนะก็ขึ้นมาบาทหนึ่งแล้วล่ะเนี่ยครับในตำราหน้า65นะครับมันจะมีดูโฮมนะครับ K-Bank SCB นะครับแล้วก็คอมเซเว่นเนี่ยแหละครับเพราะนั้นเนี่ยพอดูในแง่ของหุ้นนะครับเอ๊ะว่ามันดวงดีนะครับเราก็มาดูชาร์ตดูราคาประกอบว่าเฮ้ยถ้าแพทเทิร์นมันมาด้วยก็ลุยได้เลยนะครับก็แนะนำคอมเซเว่นไปครับผมคอมเซเว่นนี่เขาอยู่ในดาวอะไรฮะสำหรับคอมเซเว่นนะครับครับดาวของเขาในหังทุนจะเป็นพลูโตหรือดาวอะไรเกิดใหม่หรือว่าอะไรฮะคอมเซเว่นนะครับตลาดหุ้นหยุดวันไหนใครรู้ช่วยบอกพี่ม้อนด้วยนะมันหยุดวันศุกร์หยุดวันศุกร์พี่หยุดวันศุกร์กับหยุดวันศุกร์หยุดวันศุกร์นะคะครับแล้วก็ตัวของซีรีส์ Z นะครับวันพุธนะวันพุธนะครับ27นะครับไม่ใช่28นะครับมันจะเป็นตัวของเขาเรียกอะไรนะ2วันนะครับก่อนสิ้นเดือนนะครับครับตัวของคอมเซเว่นนะครับก็ตำแหน่งเนี่ยนะครับอยู่ในราศีมีนนะครับโอ้นะครับก็โตแบบค่อยเป็นค่อยไปเมื่อกี้ท่านเทพบอกราศี S&P 500ไงครับถูกต้องครับถูกต้องครับS&P 500ราศีมีนครับครับจะดีขึ้นไหมคะพอดีมีนักทุนเกิดราศีมีนพอดีเลย มีนดีครับมีนดีครับแล้วก็ยังดีต่อเนื่องนะครับแต่ว่ามีนเนี่ยสำหรับตัวของราศีมีนนะครับก็ปีนี้จะเป็นปีที่ถ้าเป็นตำแหน่งของตัวราศีมีนเดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูนิดนึงถ้าเป็นมีนเนี่ยมีนปีนี้จะโฟกัสในเรื่องของสมบัตินะครับน่าจะเป็นเรื่องของเงินทองนะต้องแบบจัดการวางแผนให้ดีๆนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะครึ่งปีหลังสำหรับชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารเข้าใจว่ามีนปีนี้เนี่ยนะครับดูหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เอาไว้นะครับกลุ่มเช่าซื้ออ่ะก็น่าจะพอได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วก็ธนาคารสำหรับมีนครับผมก็เป็นการลงทุนไว้นะฮะราศีจะดีขึ้นดีใจด้วยนะคุณทิพวีค่ะราศีมีนนะฮะนี่ก็มีราศีอะไรเมื่อเช้าพี่ม่อนมันเป็น XPG เป็นยังไงบ้างฮะราศีของเขาเป็นราศีอะไรอันนี้เขาก็เพิ่งสวมร่างมาอยู่ในตัวอะไรนะคุณไทยซิมิโก้ใช่ไหมฮะซิมิโก้บอลซิมิโก้ครับตัวของPG นะครับถ้าเอาวันที่เขาเรียกว่าลิสต์ในตลาดนะครับถ้าวันที่สวมร่างเนี่ยผมไม่แน่ใจวันนะครับว่าเอ๊ะเขาย้ายหรือเปลี่ยนมาเมื่อไหร่นะครับพี่มีให้เดี๋ยวพี่ดูให้นะฮะได้เลยครับวันที่เขาสวมร่างเปลี่ยนมามาเป็น KT Simco เมื่อวันที่17ธันวาคม2563เปลี่ยนชื่อค่ะ17ธันวาคมตายแล้วราศีธนูแน่เป๊ะมากเป๊ะมากนะเป๊ะมาก2563ก็จะเป็นปี2000นะครับปีโควิดพอดีนะสวมร่างครับผมปี2020นะครับถ้าเป็นปี2020แล้วก็ธันวาเนี่ยXPGโอ้ผมว่าจะน่าจะเป็นเขาเรียกรอบใหญ่ของเขานะครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์เนี่ยผ่านเรือนที่12นะครับแล้วก็กำลังจะเป็นระลอกขึ้นนะครับในรอบใหม่นะครับเพราะนั้นตัวของ XPG นะครับยาวนิดนึงถือยาวนิดนึงนะครับถ้ามองภาพแล้วก็ดูวงรอบเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะพี่จะถือยาวกว่าเขาได้ไหมเนี่ยนะครับ22พฤษภาคมเลยครับ XPG นะครับครึ่งปีดียาวครึ่งปีแรก
นะครับดีมากค่ะๆครคับ่ะสำหรับอืปีมนี้นะครับ XPG อครืับผมมตามเวลาสวมร่างนะฮะพอสวมร่างบริษัทหลักทรัพย์ทีวีโคเมื่อวันที่17ธันวาเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะคะคุณพี่ก็อ่านตามที่เขาส่งมาวันนี้พอดีพี่มอนมาเดย์เขามีข้อมูลตรงนี้มาฝากนักทุนอ่ะครับผมจะเป็นรอบใหญ่ของเขาใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นตอนนี้เป็นรอบใหญ่เขาแล้วครับเป็นรอบใหญ่ของเขาจะเริต่้อมงมทาแลน้วหน่อแยล้วก็จะค่อยๆ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 ไปถึง22 พฤษภาคมครับผมอ่ะได้ได้อ่ะก็ฝากนักทุนส่วนคำถามหุ้นตัวอื่นนะนักทุนฝากคำถามท่านเทพมาได้เลยนะเพราะว่าช่วงเวลานี้เราก็นำเสนอข้อมูลเรื่องราวของทิศทางของตลาดหุ้นไทยว่าเป็นเช่นไรส่งท้ายปีกันนะฮะก็ตลาดหุ้นไทยแบบไหนอย่างไรก็ต้องตามกันไปเนาะท่านเทพเนาะใช่ครับก็จริงๆดูดีแล้วก็เขคา่เะรียกว่ามันฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆละนะครับเพราะว่าตำแหน่งคข่ะองตัวดาวพฤหัสเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังไปว่าในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับปรากฏว่ามันก็ลงไปใกล้ๆบอททอมนะครับแถวๆนั้นนะครับเห็นว่ามันเลทในแง่ของตัวไทมิ่งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเขาเรียกอาจจะเป็นเออร์เลอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ให้ดูนะครับเพราะว่าพอเรามองในเรื่องของตัวไซเคิลนะครับ12ปีเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าโลนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับที่ตอนนั้นเนี่ยลงไปแถวหลุด1,400นะครับมันมีฟื้นละนะครับแต่ว่าไปโดนอีกดอกหนึ่งนะครับแต่ว่าดอกนี้เนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยพอลงตรงนั้นเนี่ยภาพในแง่ของตัวเทคนิคอลภาพในแง่ของตัวกราฟนะครับในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นบอททอมพอดีนะครับเพราะว่ามันเป็นไดเวอร์เจนด้วยนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยการกับตัวเพราะนั้นเนี่ยไม่แน่นะครับตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสที่เคยบอกไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นแลนลี่นะครับสีฟ้าเนี่ยนะครับจับตาดูให้ดีนะครับซึ่งเราเขียนไว้ในหนังสือคัมภีร์หุ้นเรียบร้อยแล้วครับผมครับพี่มอนไม่ยินเสียงครับใครที่สนใจสั่งซื้อหนังสือคัมภีร์หุ้น2024แนะนำนะคะรายละเอียดก็ @dllmi นะทุนค่ะแล้ว @dllmi สำคัญนะครับในคัมภีร์หุ้นปีนี้เนี่ยมันจะมีหุ้นดวงดีนะครับที่เป็นหุ้นกลางกับหุ้นเล็กเยอะนะครับในแต่ละเดือนนะครับถามว่าทำไมถึงต้องเอาหุ้นกลางกับหุ้นเล็กดึงขึ้นมานะครับเพราะว่าปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยนะครับหรือว่าในช่วงนี้เนี่ยนะครับเล่นหุ้นใหญ่มันเล่นได้ยากนะครับเพราะว่ามันเจอเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งเรื่องของอัลกอริทึมนะครับแต่หุ้นกลางกับหุ้นเล็กเนี่ยมันจะเอาตัวรอดได้นะครับเหมือนที่เราเชียร์นะครับไปนะครับในงานสัมมนาหรือว่าในเนี่ยนะครับพวกค่ามาไทยคมพวกเนี้ยนะครับมันก็มาได้นะครับมันจะเป็นไซส์กลางกับไซส์เล็กสำหรับปีนี้ครับผมโอ้ยท่านเทพพอท่านเทพพูดคอมเซเว่นเขายกให้2ช่องเลยนะฮะเมื่อกี้23.6ตอนนี้23.9ครับก็แรงนะเนี่ยจริงนะครับดวงมันดีจริงครับผมก็หุ้นเขาเรียกหุ้นค่าตำราแล้วกันครับเผื่อใครใครได้4ช่องแล้วก็สั่งซื้อตำราท่านเทพได้นะคะแม้พูดอย่างกับขายขนมต้มเลยนะเนี่ยเอากำไรซะมาเปลี่ยนเป็นหนังสือซะครับผมโอเคใครที่สนใจนะฮะก็ตำราท่านเทพนะฮะก็โป๊ะเช๊ะเลยเมื่อสักครู่นี้นะฮะคอมเซเว่นเมื่อสักครู่ที่คุยกับท่านเทพก็คือ23.6ตอนนี้ก็ทะลุมาแต่รอขายเมื่อไหร่นะขออีกทีนะ11มกราคมครับผม11มกราคมนะฮะพี่น้องค่ะว่ากันนะตำราเทพมาแล้วนะฮะแล้วดวงของราศีตุลนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะมีนักทุนฝากถามราศีตุลนะครับสำหรับปีนี้นะครับโอ้ระวังเรื่องของสุขภาพครับนะครับเพราะนั้นราศีตุลเนี่ยก็พยายามเรียกว่าพาตัวเองนะครับเข้าไปทำบุญนะครับโรงพยาบาลสงฆ์นะครับจะช่วยเขาเรียกบรรเทานะครับไปบ่อยๆนะครับมันจะมีจะมีนักลงทุนหลายท่านแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยนะครับถามมาว่าทำเยอะเลยดีไหมนะครับไม่จำเป็นครับพาตัวเองเข้าไปบ่อยๆอยากทำเยอะได้นะครับแต่ว่าเราก็แบ่งเงินนะครับสมมติว่าไอ้เรามีก้อนหนึ่งสัก10,000นะครับ
เราก็แบ่งเป็นรอบละ 2,000 รอบละ 1,000 ไปทุกสัปดาห์ไปทุก2อาทิตย์นะครับอย่างน้อยๆทุกเดือนนะครับพาตัวเองเข้าไปนะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลสงฆ์โรงพยาบาลฉุกเฉินอะไรก็ได้นะครับสำหรับราศีตุลนะครับจะช่วยเขาเรียกบรรเทานะครับเพราะว่าเราพาตัวเองเข้าไปจุดที่มันเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับก็น่าจะช่วยบรรเทานะครับได้สำหรับราศีตุลในปีนี้ครับผมค่ะอ่ะก็ฝากกันไว้นะฮะลองดูนะฮะว่าคัมภีร์หุ้นตำราเทพเปิดขายราคาพิเศษแล้วอ่ะติดต่อไปที่ไหนนะน้องๆ อ่ะขึ้นไปดูที่@BLLMI นะคะทุนราคาพิเศษ 1,500 นะฮะปีหน้าขาย 1,800 นะฮะใครจะขอลดราคาต้องขอปีนี้ให้ด่วนเลยเพราะมันเป็นตำราพิเศษปีหน้าเพราะท่านเทพเชื่อมั่นนะถ้าใครไม่เชื่อท่านเทพนะฮะเผาทิ้งเลยนะฮะถ้าไม่ถูกนะฮะ เรามั่นใจท่านเทพมั่นใจก็ลดพิเศษให้นะ 1,500 บาทจาก 1,800 บาทนะฮะส่วนนักลงทุนที่เป็น VVIP นัดเจอท่านเทพเรียบร้อยแล้ววันที่6วันเสาร์ที่6เลยเบิกเลิกเบิกชัยกันนะฮะก็ใครที่จองแล้วก็จองถ้าเต็มห้องก็ต้องขออภัยสำหรับ VVIP นะฮะเพราะห้องมีจำนวนจำกัดนั่นเองนะฮะก็ฝากนักลงทุนคิวที่เกิดขึ้นนะฮะเราจะมีออนไซต์กันเป็นพิเศษสำหรับชาว VVIP Business Line อะไรกับท่านเทพนั่นเองนะฮะก็คิดถึงการเจอกันนะฮะเบาๆเบาๆนะฮะคัมภีร์หุ้น2024เปิดขายแล้วราคาพิเศษ 1,500 บาทจาก 1,800 บาท 1,800 บาทจาก 1,800 ไม่ใช่ 1,800 บาทมึนตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะคอมเซเว่นนะฮะก็มีนักจุนแซวสงสัยเจ้าแอบฟังท่านเทพฝังตัวอยู่ตรงนี้มากพอได้ยินท่านเทพเจ้าเลยแบบจัดให้เลย โอเคอ่ะส่งท้ายอีกตัวหนึ่งได้ไหมคะท่านเทพมาดีเหลือเกินคาราบาวค่ะคาราบาวค่ะสวัสดีนะท่านเทพได้ยินพี่ไหมฮัลโหลคาราบาวกรุ๊ปนั่นเองนะฮะท่านเทพไปไหนแล้วตอนนี้คาราบาวก็ทะลุทะลวงมานะฮะถึง85บาทเลยนะฮะเดลต้าก็ทะลุมาราศีอะไรเนี่ยคอมเซเว่นนี่ราศีมีนนะฮะโอเคมาอย่างท่านเทพค่ะเดี๋ยวรอนิดหนึ่งนะฮะท่านเทพไปไหนท่านเทพได้ยินที่ป่ะฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับครับได้ยินแล้วครับโอเคครับคาราบาวดูให้หน่อยนะท่านเทพคาราบาวเดี๋ยวสักครู่นะครับจริงๆมีคำถามสุ่มเสี่ยงท่านเทพเดี๋ยวต้องขอเป็นออนไซต์เดือนนะฮะบางคำถามไม่อยากใส่ให้เดี๋ยวโดนเอาแบบเรื่องของหุ้นหลักๆแล้วกันนะครับหุ้นแบบเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่าอย่าออกเยอะเลยอย่าออกเยอะเลยนะครับอย่าออกเยอะเลยเสี่ยงกับชีวิตนะครับเสี่ยงกับชีวิตใช่ใช่โดนเจ้าตบครับอาเชนค่ะสำหรับคาราบาวนะครับตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสยังทำมุมเล็งอยู่นะครับคือมันยังก้ำกึ่งนะครับว่าจะเบรกไม่เบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในตัวของคาราบาวนะครับผมคิดว่าราคานะครับที่ทะลุขึ้นมาเนี่ยขายครับโซน 86-88 นะครับขายครับเพราะว่าตำแหน่งของตัวดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสเนี่ยไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะมีย่อแล้วก็ถอยลงมานะครับสำหรับคาราบาวครับผมได้คาราบาวเขาเกิดราศีอะไรนะฮะสำหรับคาราบาวนะครับเกิดอยู่ราศีพิจิกนะครับพิจิกครับผมสำหรับคาราบาวได้เขาเป็นดาวอะไรฮะถ้าเป็นราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็เป็นธาตุน้ำนะครับแล้วก็เป็นธาตุที่แบบสงบนิ่งนะครับเพราะนั้นตัวของคาราบาวเนี่ยเก็งกำไรด้วยอาจจะค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องถือระยะกลางสักนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเล่นในรอบใหญ่ๆครับผมสุดท้ายนิดหนึ่งนะท่านเทพก่อนไปธุรกิจอะไรที่ดวงดีกับราศีพฤษภหรือว่าธุรกิจอะไรจะดีในปีหน้าธุรกิจนะครับที่ดีกับราศีพฤษภนะครับสำหรับในปีหน้านะครับสำหรับในปีหน้าเดี๋ยวผมขอพาไปดูนะครับญาติแชร์ในตัวของตัวนี้น
ิดนึงนะครับปึ๊บโอเคนะครับสำหรับในปีหน้านะครับสำหรับธุรกิจที่ดีนะครับที่ดีกับตัวของราศีพฤษภนะครับถ้าดูจากตำแหน่งนะครับตำแหน่งของตัวดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสในตอนนี้เนี่ยนะครับดูนะปึ๊บโอเคดาวถ้าธุรกิจที่ดีเหรอครับมันมฤตยูแล้วก็เป็นอยู่ในราศีที่เรือนที่ดีนะครับจริงๆมันต้องเป็นพวกถ้าเอาแบบเขาเรียกอะไรนะเอาชัดๆเลยนะพี่ชัดๆเลยนะชัดๆเลยนะเกี่ยวข้องกับการพนันครับพี่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันนะครับการเก่งกำไรนะครับตลาดหุ้นผมว่าโดยเฉพาะทีเฟกไม่แน่นะไม่แน่นะเพราะว่ามีตำแหน่งของตัวดาวมฤตยูนะครับดาวตัวของเนปจูนเนี่ยนะครับอยู่ในราศีอยู่ในเรือนที่11นะครับแล้วก็ตัวของดาวมฤตยูเนี่ยกำลังตั้งหลักได้แล้วเดี๋ยวรอดาวพฤหัสนะครับเข้าสู่เรือนที่1เนี่ยเดี๋ยวฟื้นใหญ่น่าจะมานะครับในช่วงต้นปีหน้าครับผมครับไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนครับฮัลโหลผมไม่ได้ยินเสียงพี่ม่อนเลยครับได้ยินเสียงพี่ไหมฮะมาแล้วครับมาแล้วครับโอเคครับได้เลยก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆกันไปก่อนท่านเทพเดี๋ยวราศีราศีในทางสายที่จะถูกโฉลกเขาเรียกถูกโฉลกใช่ไหมฮะต้องเกี่ยวกับการพนันเหรอก็เป็นฟิวเจอร์เป็นหลักเนาะแล้วหุ้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะหุ้นการพนันเหรอครับพี่มันไม่มีสิมันต้องเป็นหุ้นแบบในฮ่องกงหุ้นในสหรัฐนะครับนะครับผมแล้วพวกหุ้นบิตคอยพวกอะไรนั่นล่ะบิตคอยเกิร์ซิก้าพวกนั้นเนี่ยการพนันไหมล่ะได้ลุ้นครับได้ลุ้นเพราะว่าในตัวของซิก้าเนี่ยนะครับเหมือนเป็นหุ้นที่แบบมีจังหวะนะครับดีๆในแต่ละเดือนด้วยนะครับที่ผมเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็ทะลุทะลวงเลยนะครับผลตอบแทนแบบถ้าจังหวะดีๆเนี่ยเดือนหนึ่งนะครับเกิน 20% ครับผมขึ้นนะครับใช่ไหมท่านเทพครับใช่ครับได้สำหรับซิก้าครับผมลองดูประมาณนี้เดี๋ยวติดตามกันต่อในช่วงหน้ากันแล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะท่านเทพจนนักทุนที่สนใจกัมพีหุ้น2024เปิดขายแล้วในราคาพิเศษนะฮะสำหรับปีนี้ก็คือ 1,500 บาทนะฮะเป็นหนังสือตำรับตำราที่เหมาะกับการลงทุนเหมาะกับเรื่องราวของข้อมูลนะฮะเป็นตำราที่ท่านเทพนำเสนอปีมังกรเขียวๆยังไงก็สอบถามรายละเอียดไปที่ @blmi นะฮะราคาพิเศษเฉพาะปีนี้เท่านั้นนะคะนักถึงค่ะอ่ะก็ใครที่สนใจรายละเอียดก็สอบถามไปได้ที่ @blmi ครับขอบคุณมากเลยค่ะท่านเทพค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับหุ้นค่าตำลานะครับคอมเซเว่นครับผมครับผมอ่ะขึ้นได้ 2-3 ช่องแล้วใครซื้อ 11,000 ก็ได้หลายตังค์ได้หมื่นหุ้นน่ะเมื่อกี้ใครเคาะหมื่นหุ้นก็ได้ค่าตำราท่านเทพเรียบร้อยละขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของท่านเทพคำนวณที่เอามาฝากเช้าต้นสัปดาห์ส่งท้ายปี2566กันนะครับ